ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสและเมนูของเราในวันนี้นะฮะก็คือบาร์บีคิวอินเตอร์อินเตอร์ยังไงหรอเราจะมี3สัญชาติครับอะไรบ้างอะบาร์บีคิวแบบไทยๆแจ่วเทอริยากินะครับสัญชาติญี่ปุ่นจีนครับกับหม่าล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้เช่นเคยนะคะทุกวันพุธค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23กับรายการฟู้ดไฟต่อสึกครัวเดียวกันค่ะว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ไม่ใช่วัตถุดิบเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแบบว่ามีการเฉลิมฉลองนิดนึงนะฮะโจทย์ของเราในวันนี้คือบาร์บีคิวอย่างที่บอกเพราะว่าเทศกาลแบบนี้นะก็จะต้องมีการมีบาร์บีคิวมีเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสอะไรอย่างงี้นะก็เหมือนแบบเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับมากินเมนูที่บ้านกันเหมือนโคศกอ่ะคือพอมาปุ๊บเนี่ยเมนูอะไรก็ไม่ถูกใจเท่าปิ้งย่างง่ายๆและเมนูของเราในวันนี้นะฮะก็คือบาร์บีคิวอินเตอร์อินเตอร์ยังไงหรอคือด้วยความที่ชื่อเมนูของเราคือบาร์บีคิวอินเตอร์เราจะมี3สัญชาติครับอะไรบ้างอ่ะนี่ไงคุณเร้าผมอ่ะแบบบาร์บีคิวแบบไทยๆแจ่วสัญชาติที่2ล่ะคะญี่ปุ่นเป็นเทอริยากิคุณต้องถามอันที่3เนี่ยผมรอมานานมากแล้วอันที่3คุณต้องทวนด้วยว่าไทยญี่ปุ่นแล้วอะไรไทยญี่ปุ่นดินแดงใช่ไหมอ่ะโอเคอันที่3เป็นจีนนะครับรถหม่าล่าเฮ้ยผมไม่ไหวกับคุณเลยจริงผมปูมาตั้งนานคุณมาแย่งผมไปรู้อยู่แล้วคุณต้องพูดอ่ะเอามาไทยก่อนก็ได้ไทยเบลเยียมอุ๊ยโอ้ขออีกฉุบแล้วหนึ่งสองสามเย้นานาเป็นคนสั่งนะคะเท็ดดี้เป็นคนทำเช้านี้กินอะไรเข้าไปอ่ะอาหารนกเมนูในวันนี้ขอเสนอบาร์บีคิวอินเตอร์บาร์บีคิว3สไตล์ที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีเทอริยากิจากญี่ปุ่นน้ำจิ้มแจ่วจากไทยและหม่าล่าจากจีนจะลงตัวขนาดไหนต้องไปลุ้นกันครับเอาละครับเรามาถึงบาร์บีคิวสัญชาติแรกของเราดีกว่านะครับอันนี้ภูมิใจนำเสนอจริงๆเทอริยากินะครับสัญชาติญี่ปุ่นเทอริยากิในดวงใจของคุณรสชาติต้องเป็นยังไงบ้างหวานหวานหน่อยหวานนำเค็มตามหอมแต่ว่ามันจะปิ้งยากเพราะว่าถ้าหวานมันจะไหม้ง่ายแต่ว่ายอมแรกนะฮะมันจะมีกลิ่นของขิงจางๆเพราะฉะนั้นต้องใส่ขิงอันนี้เป็นขิงแกนะคะใส่ลงไปซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะโชยุมิรินค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยพอโดนความร้อนเสร็จแอลกอฮอล์ก็จะหายไปละก็จะเหลือแต่ความหวานของเขานะครับแป้งข้าวโพดค่ะสำหรับนานาเวลาใส่พวกแป้งข้าวโพดแบบนี้ถ้าไม่อยากให้เขาเป็นก้อนๆเนี่ยนะคะใส่ตอนนี้เลยจะง่ายกว่าแล้วแน่นอนค่ะความหวานของเราที่ได้วันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้น้ำตาลสายแดงตราข้าวทองคือถ้าเป็นน้ำตาลสายแดงกับเทอริยากิเนี่ยจะเข้ากันดีมากกว่าหอมใช่ไหมเพราะเขาจะมีความหอมกว่าใช่แล้วก็หวานนวลนะฮะนำขึ้นผสมหรือว่าตั้งไฟหรือคนก่อนค่ะให้เข้ากันขั้นตอนนี้จะทำให้แป้งข้าวโพดของคุณเนี่ยนะคะไม่เกาะกันเป็นลูกๆอ่ะแต่มันก็ยังเป็นลูกๆนิดนึงอยู่นะนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวตั้งไฟหายไปแน่นอนวันนี้เลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะหยิบจับถนัดมือใช่ครับผมนี่ปั๊บๆๆอย่างนี้เลยทุกครั้งเวลาใส่พวกแป้งลงไปคุณต้องมั่นใจว่าหลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยต้องตั้งไฟจนกระทั่งสุกเพราะไม่เช่นนั้นน่ะลักษณะการกินมันจะเป็นซอสมันจะเป็นรสแป้งๆหน่อยมันจะไม่อร่อยแป้งไม่สุกใช่แล้วก็เคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับคือเวลาย่างบาร์บีคิวต่างๆเนี่ยนะคะไม้ที่เราเอามาใช้ย่างเนี่ยจะแช่น้ำก่อนหลังจากแช่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากับไปย่างเนี่ยนะคะไม้เราจะไม่เป็นสีดำคุณดักเนี่ยใช่เรารู้ว่าคนแบบคุณเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคือให้เขามีความชื้นใช่ค่ะข้างในเนาะใช่โอเคจากนั้นก็คนส่วนผสมของซอสเทอริยากิจนเข้ากันและเดือดครับจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็เทซอสพักเอาไว้จนเย็นครับ
อันนี้คือซอสเทอริยากิที่เราพักทิ้งไว้สังเกตดูคือเขาจะข้นขึ้นใช่ค่ะถูกไหมฮะแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากส่วนผสมซอสของเราเย็นแล้วเขาจะข้นขึ้นหน่อยนึงเราจะเอาไก่ของเราสำหรับเราเนี่ยนะคะเราเลือกเนื้อสะโพกแล้วก็ติดหนังด้วยค่ะแต่ไม่เอากระดูกไม่เอากระดูกเลาะกระดูกออกหนังนี่คือตัวอร่อยเลยเวลาเทอริยากิอ่ะยังไงก็ต้องคู่กับสะโพกไก่นะใช่อกไก่มันจะแห้งนะขยำเกลือล้างไก่ก่อนสักรอบหนึ่งจะเด็ดน้ำแห้งๆแล้วก็คลุกเขาทางที่ดีคือหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนใช่ค่ะถ้าไม่มีเวลาก็หมายจิ้มก็ได้โอเคแล้วก็คือพักทิ้งไว้อ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาหมักอีกหนึ่งสัญชาติคุณเอาอะไรดีไทยไทยนะฮะไทยของเราจะเป็นเนื้อวัวจิ้มแจ่วโอ้โหระหว่างที่เรารอหมักไก่เทอริยากิสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเราจะมาสไตล์ไทยๆไทยๆของเราถ้าแบบคุณนึกรสชาติปิ้งย่างต้องเป็นอะไรนะฮะแจ่วอะแจ่วนะฮะแน่นอนคุณตอบโจทย์นี้ครับอ่ะวันนี้ผมเตรียมเนื้อวัวให้ค่ะวันนี้เลือกใช้เนื้อวัวส่วนไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ติดมันก็เลือกติดมันก็ได้วันนี้เป็นเสือร้องไห้แต่มันน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไรจากนั้นนะครับเราหมักแบบแจ่วแจ่วเลยใช่หมักแจ่วแจ่วน้ำจิ้มแจ่วมาอยู่ในนี้เลยนะฮะอ่ะน้ำปลาก่อนเลยเดี๋ยวเราเสียสละเป็นหน้าที่ของคุณวันนี้เราชนะพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องเสมอเราใส่ความเค็มเข้าไปแล้วนะฮะต้องเติมความหวานด้วยนะครับนี่เลยสำหรับพวกเราเนาะพูดเลยว่าเวลาหมักเนื้อเนี่ยมันตันปีกนิดหนึ่งเนี่ยนะคะทำให้เนื้อของคุณเนี่ยอร่อยอร่อยใช่ครับน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานี่ขาดไม่ได้เลยจริงๆใช่อันนี้หลายคนอาจจะตกใจเฮ้ยเราจะใช้อันนี้หมักเข้าไปเลยหรือเปล่าโอ้โหนี่คือดีมากแล้วช่วยให้เนื้อเคล็ดลับเนื้อของคุณนุ่มขึ้นด้วยใช่ครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับนี่บอกเลยว่าซองนี้ซองเดียวอยู่มากนะฮะแล้วเขาเปรี้ยวเท่ากันทุกซองด้วยใช่อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้แบบเราไม่ได้พูดเล่นกันคือเขามีวิธีการทำให้มะขามของเขาเปรี้ยวจริงๆเท่ากันทุกซองเปรี้ยวเค็มหวานนะครับคือเหมือนเราปรุงรสเนื้อของเราไปในนี้เลยคุณไม่ต้องจิ้มแล้วนะครับอร่อยแล้วเห็นไหมดูเนื้อสีเนื้อของน้ำมะขามของเขาดิน้ำลายวิ่งซะงั้นโอเคนะครับและอีก2สิ่งนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเราทำน้ำจิ้มแจ่วเนาะอันนี้เลยนะฮะพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองและนี่เลยฮะข้าวคั่วตราข้าวทองครับ2ห่อนี้คือพอเป็นตาข้าวทองเนี่ยเรามั่นใจในคุณภาพเขาคัดมาอย่างดีนะฮะสะอาดแล้วก็อย่างพริกนี่คือเผ็ดแน่นอนนะข้าวคั่วก็จะหอมมากๆแล้วเราชอบเวลาใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วย่างหรือปิ้งเนี่ยนะตัวข้าวคั่วเวลาโดนความร้อนเขาจะกรอบๆหน่อยโอ้โหมันดีดีสองช้อนคุณเลยล่ะตามด้วยนี่เลยนะครับพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองเด็ดมากเด็ดมากเราอยู่ที่ตรงนี้ไหม อ่ะเราจะหมักส่วนผสมตรงนี้แล้วก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบไม้พร้อมๆกันโอเคครับสัญชาติที่2ไปละเหลือสัญชาติสุดท้ายญี่ปุ่นไทยสุดท้ายเหลือจีนครับกับหม่าล่ามาช่วงหน้าเรามาลุ้นกันครับกับบาร์บีคิวอินเตอร์กับสูตรของหม่าล่าสไตล์จีนว่าจะจัดจ้านแค่ไหนต้องมาลุ้นกันครับช่วงหน้านะพอเราเสียบไปชิ้นหนึ่งปุ๊บจะเกิดความชำนาญอันที่2จะเร็วกว่าเดิมเสมอพักๆอันที่3จะช้าลงเพราะว่าเราประมาทนี่คือสัจธรรมคุณไม่เห็นด้วยอ่ะฟังอยู่ว่าจะลงยังไง ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกระข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ราข้าวทองกับเมนูข้าวมันไก่คลีนวิธีทำข้าวมันไก่คลีนเทลูกเดือยราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ไว้ประมาณ1คืนจากนั้นนำลงไปต้มในน้ำเดือดต้มจนสุกเตรียมไว้ใส่ข้าวสารลงในหม้อหุงข้าวตามด้วยลูกเดือยราข้าวทองต้มสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนกระเทียมน้ำมันรำข้าวและน้ำซุปผักคนให้เข้ากันแล้วนำไปหุงจนกระทั่งสุกตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้มน้ำพอเดือดใส่เนื้ออกไก่ต้มจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟนำไก่มาหั่นเป็นชิ้นตามขวางจัดลงในภาชนะที่มีข้าวมันเตรียมไว้วิธีทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ใส่เต้าเจี้ยวลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับขิงสับพริกขี้หนูแดงสับน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำต้มไก่และซีอิ๊วดำหวานคนให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้
พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวมันไก่คลีนคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazadaโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2ในช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้หมักบาร์บีคิวกับซอสเทอริยากิและน้ำจิ้มแจ่วกันไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของหม่าล่าสไตล์จีนกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับเอาละครับมาเมนูสุดท้ายนะครับก็คือบาร์บีคิวหม่าล่านะฮะพอเป็นหม่าล่าเนี่ยผมชื่นชอบนะถ้าเป็นซีฟู้ดมันเหมือนมันมีความเด้งๆดึงๆแล้วมันแบบด้วยความที่เผ็ดชาของหม่าล่าทำให้ซีฟู้ดของเราไม่ขาวแล้วมันยิ่งอร่อยนะครับเค็มนะครับจากซีอิ๊วขาวนะฮะก็อย่าใส่เยอะเลยเพราะเดี๋ยวมีหม่าล่าด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงจากนั้นนะครับนวลๆนิดนึงอันนี้ผมแนะนำนะจะเป็นพวกซอสหอยนางรมนะฮะหรือว่าน้ำมันหอยนิดเดียวอย่างที่บอกเพราะว่าเรามีผงหม่าล่าเรามีรสเค็มนะคะมันเป็นผงปรุงรสหม่าล่าไงขาดไม่ได้จริงๆนะฮะสำหรับเมนูจีนๆน้ำมันงาครับนิดหนึ่งนะฮะให้เขามีกลิ่นหอมๆลอยขึ้นมามันไม่ได้เลยนะเสียสละมือขนาดนี้ละมากับน้ำปลาคุณไม่เห็นทำอย่างนี้เลย ไม่ใช่ก็มันไม่ต้องแบบอันนี้ผงปรุงหม่าล่านะครับโอ้โหนี่แค่ได้กลิ่นผงหม่าล่านี่ผมก็รู้สึกถึงความจัดจ้านแล้วล่ะครับหลังจากหมักได้ที่แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาเสียบไม้เดี๋ยวเริ่มจากหม่าล่าแล้วกันเราจะได้มาเปลี่ยนถุงมือก็เลือกแล้วนะครับมาหม่าล่าเราใช้โค้ดสีเป็นสีเหลืองอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะเราเลือกใช้แบบนี้เพราะว่ามันทำให้เราจำง่ายคุณจะดูไม่ออกเลยเหรอครับว่าอันไหนหมูอันไหนไก่อันไหนเนื้อผิวบางทีก็ดูลำบากเราจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะข้างล่างเพื่อเป็นโค้ดสีบอกว่าไม้นี้เป็นหม่าล่าแล้วของเราเนี่ยเราจะเป็นใส่พริกเหลืองแทรกทุกครั้งที่มีเนื้อสัตว์เราจะเป็นกุ้งหมึกกุ้งหมึกโอเคกุ้งก็สีเหลืองแล้วเวลาพวกพริกฝรั่งพวกนี้สุกเนี่ยเขาก็จะหวานด้วยแล้วก็จะอร่อยจะมีกลิ่นหอมใช่ตามใจชอบแหละความจริงแล้วแบบไหนก็ได้กุ้งอ่ะคุณเทดดี้ไม่เอาเลยเหรอได้ได้ไม่ต้องหรอกเนาะผมอยากทำเดี๋ยวผมทำแบบผสมได้ไหมเป็นลูกครึ่งได้เราเป็นแบบไทยจีนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ทั้งแบบหม่าล่าแล้วก็แจ่วอยู่ในไม้เดียวกันได้สิ่งที่อยากให้ทำก็คือเวลาเสียบไม้เนี่ยนะคะเสียบเสร็จแล้วดันเขาให้ชิดกันนิดนึงเพราะเวลาเนื้อสัตว์สุกเนี่ยนะคะเขาจะหดลงไปอีกบาร์บีคิวของเราก็จะดูน่ารับประทานค่ะโอเคอ่ะมาครับไทยสไตล์บาร์บีคิวนะฮะจะเป็นเนื้อวัวนะครับแล้วก็พริกฝรั่งสีแดงแบบนี้ลงไปป้าบขอติดมันหน่อยได้ไหมอยู่ข้างใต้อะตอนปิ้งแบบมันจะได้ไหลๆอ่ะคือกลิ่นแจ่วหอมมากเลยอ่ะพูดเลยคือกลิ่นทุกอย่างหอมหมดคือแบบรู้เลยว่าเป็นปาร์ตี้ที่มีความสุขสุดๆอ่ะเฮ้ยโหทำไมของคุณดูน่ากินจังเลยอ่ะทำไมอ่ะของคุณแย่เหรอผมดูแบบว่าชิ้นเล็กไปเลยว่ะมันดูไม่ใช่ว่ะนะพอเราเสียบไปชิ้นหนึ่งปุ๊บจะเกิดความชำนาญอันที่สองจะเร็วกว่าเดิมเสมอพักๆอันที่สามจะช้าลงเพราะว่าเราประมาทนี่คือสัจธรรมคุณไม่เห็นด้วยอ่ะฟังอยู่ว่าจะลงยังไงคือเมนูแบบนี้ทำไว้ทีเดียวแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาก็ปาร์ตี้ได้ก็เหมือนเป็นการเกณฑ์ผลนะคะมาช่วยกันถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสมมติวันนั้นปาร์ตี้เลื่อนแคนเซิลก็มันก็มีเนื้อสัตว์ที่เก็บได้เก็บได้ใช่ไหมครับทำจริงเก็บได้ได้วัน2วันได้เก็บยังไงใส่กล่องปิดฝาสนิทแล้วก็เข้าตู้เย็นพักไว้ได้หรือกินคนเดียวก็ได้มั้งเท็ดดี้กินได้นะแต่หมดเนี่ยขี้เกียจล้างคุณเท็ดดี้ทำเองกินเองก็ต้องล้างเองสิครับหรือคุณเท็ดดี้อยากจะให้สาวๆสวยๆเนี่ยมาเป็นคนช่วยล้างให้ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวผมติดต่อให้นะฮะส่วนขั้นตอนนี้ก็แค่นำเนื้อที่หมักซอสเอาไว้ไปเสียบไม้เตรียมเอาไว้ครับ
ตามใจชอบได้เลยนะฮะด้วยส่วนของคุณเท็ดดี้และคุณนานานั้นก็จะแบ่งชนิดของซอสตามสีพริกครับสีเหลืองก็คือหม่าล่าส่วนสีแดงก็คือซอสน้ำจิ้มแจ่วส่วนสีเขียวคือเทอริยากิครับเอาละครับหลังจากเราเตรียมบาร์บีคิวทั้ง3สไตล์ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งเตาได้เลยใครมีแบบไหนปิ้งแบบนั้นแต่ขั้นตอนแรกอยากให้ลองดูเพราะว่าอาจจะไหม้ได้นะฮะเตาแต่ละอันก็คือต้องมีการเขาเรียกมีการวอร์มเตาแม่เสียงนิ่งเลยนะครับแม่เฮ้ยร้อนลุงร้อนอยู่ไหมร้อนอยู่นะร้อนอยู่เนาะอันนี้เราลงแบบสไตล์จีนๆก่อนเราลงหม่าล่าก่อนนะเพราะว่าสุกง่ายด้วยเอากุ้งล้วนด้วยได้ไหมเออทำไมคุณเริ่มวาไรตี้อ่ะก็เอาความจริงป่ะพริกหมดแต่ก็กุ้งหมึกกุ้งได้นี่ก็เผื่อคนชอบกินกุ้งอย่างเดียวชอบกินหมึกอย่างเดียวไงทำไมคุณไม่คิดถึงคนกินเลยโอเคแล้วก็เราต่อด้วยได้เลยไหมบาร์บีคิวเนื้อนะฮะสไตล์แจ่วไทยและสุดท้ายนะครับนี่สไตล์ญี่ปุ่นเลยไก่เทอริยากิเยี่ยมโอ้โหคุณนานาเอาเนยมาทาลงบนตัวบาร์บีคิวที่ย่างเอาไว้เพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นและก็มีความชุ่มฉ่ำครับกลิ่นของบาร์บีคิวที่ย่างกับเตานี้นี่มันช่างหอมหวนจริงๆ